สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:03 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยนำคณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาประจำปี2561และเพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2561ศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา We by the Brain และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบทปีที่5ประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบทของมูลนิธินายพรชัยจุฑามาศประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายนพดล สันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดละคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาพิเศษในโครงการรักพ่อรักความปลอดภัยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายอภิชัยจันทรเสนนำนายประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานที่ปรึกษากลุ่ม TOA จำกัดและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายชนินทุนวณิชประธานคณะกรรมการบริษัทบริหารบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายกฤษดามหาวิริโยไทยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาตอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้เช่าบูชาพระพุทธโสธรเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธโสธรจำนวน1ชุดนางสาววิลาวัณวณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอุษาอังกุเลียเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่22366เนื้อที่90ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางกฤษณาประสานและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่25611เลขเนื้อที่18ไร่1งาน96ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
นายเสริมกุลคล้ายแก้วนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงงานดงตาลรักพ่อหลวงเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายโรลันไว้ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมันไทยและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกาล่าไนท์ประจำปี2560เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางจารุวรรณวงสว่างประธานกรรมการบริษัทวงสว่างพับลิชชิ่งแอนด์พรินติ้งจำกัดและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายปฏิทินประจำปี2560เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายานีตราโมทที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล The King Jazz Spell และคอนเสิร์ตการกุศลถาปัตร้องบรรเลงเพลงของพ่อเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนารองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยวนดุรงวรรณประธานอำนวยการจัดงานเดินวิ่งวิชัยเวชมินิมาราธอนครั้งที่2ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิคุณแม่คุณภาพและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเรือตรีหญิงศรีสุพรรุธีรวัฒน์ประธานชมรมพยาบาลสีเหล่าและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลปลูกความดีไว้ในแผ่นดินครั้งที่16ประจำปี2559โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีหญิงสมพิษพรหมเดชนายกสมาคมพยาบาลทหารบกและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันมวยการกุศลศึกพุ่มพันม่วงโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเจริญวงพันธ์ประธานชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวังเขตบางเขนกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลสิริราชนายกฤตนูเพชรวราภานายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆเพื่อสมทบทุนกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นายรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์นายกก่อตั้งสโมสรไลออนบึงแก่งนครเซนเทเนียลขอนแก่นประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นและประธานชมรมครูผู้สอนและฝึกสอนกีฬาลีลาดจังหวัดขอนแก่นนำสมาชิกสโมสรไลออนพร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลพระยืนสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นสมาชิกชมรมครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาดจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการประกวดสุนัขนานาพันธุ์สุนัขอารักขาการประกวดลีลาดเยาวชนเยาวชนผู้อาวุโสและผู้สูงอายุชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์การแพทย์เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสิรินธรและโรงพยาบาลพระยืนจังหวัดขอนแก่น
โอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดสุนัขนานาพันธุ์สุนัขอารักขาและผู้ชนะเลิศการแข่งขันลีลาดยุวชนเยาวชนผู้อาวุโสผู้สูงอายุและพระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 10:11 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจุตินันท์พิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนำคณะนักกีฬาหูหนวกทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันกีฬาเดฟลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนครั้งที่23ประจำปี2560ระหว่างวันที่18ถึง30กรกฎาคม2560ณเมืองแซมซันสาธารณรัฐตุรกีในโอกาสนี้นายสิริวัฒน์มาตยานุมัติกับนายอิทธิกรปัญญางามนักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่และนายพงศธรพันติปนักกีฬาคาราเต้ประเภทท่ารำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเหรียญทองซึ่งได้รับจากการแข่งขันกีฬาดังกล่าวในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทยเวลา 14:06 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกหปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตรายผู้บริจาคดวงตาและผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการนี้พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แด่ภิกษุสงฆ์ที่บริจาคโลหิตครบ100ครั้งจำนวน13รูปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญแก่ทายาทและผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตรายจำนวน4รายพระราชทานประกาศนียบัตรชมเชยแก่ผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตรายจำนวน1รายพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเงินผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนอื่นๆและผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งจำนวน112รายพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและผู้บริจาคอวัยวะซึ่งสภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วจำนวน36รายในโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน70จังหวัดทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยต้องจัดหาโลหิตให้ได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 58,000 ยูนิตจึงจะเพียงพอสำหรับจ่ายให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังในส่วนภูมิภาคสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาภูเก็ตและงานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือที่สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศเวลา 14:29 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชัดชัยเลื่อนผลเจริญชัยประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ดาวจำนวน1คันเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดได้ทันต่อสถานการณ์
จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางยุภาล่ำซำที่ปรึกษามูลนิธิเมืองไทยยิ้มและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลรองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้สำหรับใช้ในการออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่จำนวน2คันเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือผลิตถุงบรรจุโลหิตต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิวัฒน์และนางทิพย์ภวดีมุ่งการดีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายธนวัฒน์สุพุทธิพงษ์และครอบครัวเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไตฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนางณัฐวรรณฉายบุตรและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อฝ่ายอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารเพื่อการพัฒนาการบริการบุคลากรและงานวิจัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายมงคลแสวงหาทรัพย์และครอบครัวเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนางจงดีและนายสุเทพธงทองเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนางนิตยาการตารำหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนางสาวยุภาเสือน้อยผู้แทนนายสุเทพธงทองและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนางอุรสาจินโตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค11เฝ้าทูลรองพระบาทถวายตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และนายเตชบุญนาคผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหารและนายเบอาร์ตชไวเซอร์ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาหนังสืออนุสัญญาเจนีวาฉบับปีพุทธศักราช2449ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ในฐานะพระประมุขของรัฐบาลสยามที่แสดงความเห็นชอบในหนังสือสัญญาเมืองเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเกี่ยวกับการทหารที่บาดเจ็บในสงครามร่วมกับประเทศอื่นๆจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่329ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยและรายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เมื่อวันที่14มิถุนายน2561ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้รับทะเบียนตำรับยา3ผลิตภัณฑ์ได้แก่อัลบูมิน20 TRCS ช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียนเลือดอิมมูโนโกลบูลิน5 TRCS ใช้รักษาผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติผู้ป่วยภาวะเกล็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุและแฟกเตอร์8 TRCS ใช้รักษาผู้ป่วยโรคฮีโมโฟเลีย A และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับการนำเข้าจากต่างประเทศ
ดยในปีงบประมาณ2561ถึง2562ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นตามแผนและคงราคาตามราคาตลาดแม้ด้านการผลิตไม่คุ้มทุนเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ตามที่เคยได้รับตามสิทธิ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กำหนดทั้งนี้จะขอเพิ่มจำนวนของโรคที่จ้องใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาชนิดอิมมูโนโกลบูลิน5 TRCS ในการรักษาผู้ป่วยไปยังสปสช.จาก8โรคเป็น20โรคประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25มิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2561ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการริเริ่มและยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับเฟอร์ซุงเซมทรูมยูริชและบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและฟอร์ซุงเซนทรูมยูริชเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนณสถาบันวิจัยยูริชจากนั้นจะส่งร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่68ณเกาะไมเนานอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครฮัมบูร์กพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แสงและสายตาของบริษัทไซส์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติชิลเลอร์และหอจดหมายเหตุวรรณกรรมเยอรมันในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดอาคารเรียนชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนนอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิสวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสต์พิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์ไอร์แลนด์เหนือหอดูดาวโจเรลแบงค์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์และองค์การอาร์เรตารางกิโลเมตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 911เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา 5:45 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง24มิถุนายนพุทธศักราช2561พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าวิหารกิติกัลยาวันณวัดหนองตาแต้มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลา 17:51 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวัดหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าวิหารกิติกัลยาวันซึ่งพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์จัดสร้างวิหารกิติกัลยาวันขึ้นโดยเป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง36เมตรยาว56เมตรสูง18เมตรทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2559คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2561เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้ประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองสำคัญและรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับวัดหนองตาแต้มเดิมเป็นสำนักสงฆ์
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2497เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการเดินทางไปบำเพ็ญกุศลยังวัดใกล้เคียงของหมู่บ้านที่อยู่ห่างกว่า10กิโลเมตรซึ่งเส้นทางคมนาคมยากลำบากต่อมาที่พักสงฆ์ได้ถูกปล่อยร้างและทรุดโทรมชาวบ้านจึงนิมนต์พระสงฆ์จากวัดนาห้วยมาจำพรรษาและเป็นผู้ปกครองสำนักสงฆ์และมีการก่อสร้างศาลาการประเรียนทรงไทยและอุโบสถขึ้นโดยได้รับการยกฐานะเป็นวัดเมื่อปี2511ใช้ชื่อว่าวัดเฉลิมประดิษฐารามต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดหนองตาแต้มเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2513และได้มีการก่อสร้างเสนาสนะกุฏิและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆแก่ชุมชนปัจจุบันมีพระครูวิริยาธิการีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม31รูปก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดอย่างทั่วถึงในการนี้ทรงรับเด็กชายปัญญาโพธิพลไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ซึ่งถูกงูพิษกัดที่ขาขวาทำให้ปลายเท้าของขาขวาดึงรั้งไม่สามารถเดินได้ปกติสร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเด็กชายปัญญาโพธิพลเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์คณะบุคคลและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2561วันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์คณะบุคคลและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2561ซึ่งทางวัดได้จัดให้ภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆเข้าเฝ้าก่อนจากนั้นให้หน่วยงานที่ไปเป็นหมู่คณะและประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าครั้งละ20คนอาทิพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะข้าราชการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจังหวัดชลบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทางวัดได้มอบของที่ระลึกเป็นพระรูปและหนังสือพระประวัติของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้แก่ผู้ไปเฝ้ากราบถวายสักการะถวายพระพรทั้งนี้ในเวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการเป็นผู้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2561ซึ่งในปีนี้เจริญพระชนมพรรษา91ปีในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมพรรษา91ปีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและช่วงเย็นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นสวัสดิมงคลวันศุกร์ที่29มิถุนายน2561เวลา 18:00 นขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน199รูปเจริญพระพุทธมนต์
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยนวรัตน์พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือสามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และไทยทีวี Global Network หรือ TGN หรือท่องทาง NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ไปร่วมพิธีสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสามารถนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคลจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ